รรดานั่นคือพระองค์ทรงไปแสดงพระธรรมเทศนาโดยการใช้พิธรรมเกตคำพีแสดงโปรดทุกวันในแต่ละวันพระองค์ก็ทรงแสดงปฏิหาริย์อย่างหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ก็คือการแสดงฤทธิ์สามารถที่จะทำให้ร่างเด็กออกรับบิณฑบาตพระองค์อีกองค์หนึ่งก็อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อที่จะปลดพระพุทธมารดาด้วยอภิธรรมตลอด3เดือนนั้นเป็นที่แน่ชัดว่าพระองค์ทรงมีพระกิริยาอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้พระราชมารดานั้นได้ฟังธรรมแล้วก็เป็นการตอบแทนที่ชื่อเรียกว่าตตัญญูกตเวทิตาอีกประการหนึ่งหลังจากที่พระพุทธบิดาพระองค์ทรงเริ่มต้นก็มีปฏิกิริยาในทางที่ไม่ดีนั่นคือไม่อยากที่จะให้พระราชโอรสออกประสูติออกพระเรียกว่าออกบวชแต่ณเวลาหนึ่งหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็เสด็จกลับมาโปรดพระพุทธบิดาพระองค์ทรงป่วยหนักนะพระพุทธบิดาป่วยแต่ในการป่วยของพระพุทธบิดานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอย่างหนึ่งก็คือว่าจะมาตอบแทนพระคุณพระพุทธบิดาอย่างไรก็คือการแสดงธรรมต่อพระวรกายที่กำลังป่วยอยู่บนเตียงจนทำให้พระราชบิดาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นก็หมายความว่าคุณธรรมอย่างหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงไม่ทิ้งก็คือความกตัญญูกตเวทีอย่างที่ทุกท่านมาในวันนี้ก็เช่นเดียวกันท่านมาแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธวัดไม่จำเป็นต้องไปบางครั้งแต่มหาสถานที่ที่เป็นเครื่องวัดใจเราว่าเรามาอยู่ที่นี่แล้วจิตใจเรารู้สึกปลอดโปร่งได้พลังอาตมาฟังเจ้าหน้าที่ที่มาบรรยายรู้สึกอินไปด้วยนั่นก็หมายว่ามีความรู้สึกว่าเราสัมผัสได้เราไม่ได้ไปแสดงฤทธิ์จากที่ว่าไม่ใช่ว่าในต้องปนเปื้อนในเรื่องทุกอย่างไม่ใช่แต่เป็นพลังของธรรมชาติที่เราสามารถสัมผัสได้ว่าขณะทานข้าวอาตมาก็กระโดดไปเราก็สัมผัสทุกอนุคำพูดที่เป็นไปนั้นแล้วก็หมายความว่าทุกๆท่านที่เข้ามาเนี่ยจิตมันปลอดจิตมันสบายจิตมันโล่งในความเกิดขึ้นมาในใจในกายของเราเนี่ยมันมีพลังเพราะฉะนั้นในการที่พระพุทธเจ้าหลักธรรมที่เราจะสามารถนำไปปฏิบัติได้ประการที่สองก็คือความอดทนอดกลั้นพระพุทธองค์ทรงใช้ความภาคเพียรพยายามในการที่จะทำตนให้แตกต่างจากกษัตริย์ทั่วไปโดยการตัดสินใจออกบวชออกบวชคนเคยเป็นกษัตริย์เนี่ยจะออกบวชไม่ใช่เรื่องง่ายเลยภารกิจหน้าที่ต่างๆมันมากมายแต่ทำไมพระองค์ทรงออกได้นั่นก็คือพระองค์ทรงเห็นว่าทุกอย่างมันมีความเป็นธรรมชาติของมันเองมีกฎอย่างหนึ่งเรียกว่ามีมืดก็ต้องมีสว่างมีดำก็มีขาวกับเปลี่ยนแปลงกันไปพระองค์ทรงท้ายหลักธรรมอย่างกล่าวนี้ออกบวชซึ่งใช้ความภาคเพียรพยายามอย่างมากในจะเรื่องของครอบครัวแต่ก็เลือกหลายอย่างแต่พระองค์สามารถตัดสินใจออกได้ในวันก่อนที่จะได้ตรัสรู้ธรรมนะพระองค์ทรงก็ใช้ความภาคเพียรพยายามในการตัดสินใจยังไงเพื่อจะออกบวชทั้งที่ในส่วนอันเด็กก็บอกว่ามีพยามารวัสวตีมารวัสวตีมารเนี่ยเป็นเหมือนกับคู่กรณีมาก่อนติดตามตลอดที่จะให้พระองค์นั้นอยู่ในอำนาจแต่พระองค์ก็สามารถที่ตัดสินใจออกได้ออกบวชในวันนั้น
แล้วกันในช่วงที่ผมในความคงจะเยอะทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจการใช้ความเพียรพยายามวิธีชีวิตที่เคยเป็นอยู่แต่ก่อนเนี่ยอยู่ในว่าแต่ว่าต้องประจนกับมรสุมหลายๆอย่างเราก็สามารถเอาชนะได้ความภาคเพียรพยายามหรือความอดทนตรงเนี้ยจะสามารถพิชิตทุกสิ่งทุกอย่างได้คุณธรรมอย่างนี้คือความอดทนท่านที่มาแต่ท่านต้องทำยังไงว่าอยู่กับโรคได้อย่างไม่ต้องเครียดสังเกตได้แต่ละท่านที่มานั่งถวายทานก็แข่งยกแต่ก็สู้นั่นก็บอกว่าส่วนหนึ่งชีวิตเราความแก่ความเจ็บเป็นเพื่อนคู่มิตรระยะเวลาไม่สมบูรณ์ครับเมื่อเรามีเช่นนี้แล้วต่อไปนี้ใครจะบริจาคหมดจะมอบให้พระสงฆ์นะอ้าวเรียบเรียบพอไปเรื่อยครับเดินไปเรื่อยกับอย่างเดียวนะมันสอนให้เรารู้ว่าชีวิตของเรามันมีคือความเที่ยงแท้แน่นอนเกิดเราได้มาแล้วชีวิตเรานั้นได้แล้วแก่เราก็ค่อยเวลาของมันรู้ทีละอย่างตามขั้นตอนของวิถีชีวิตว่าอ๋อนี่นะความเก็บทำยังไงให้อยู่กับความเก็บได้นั่นคือเรามีคุณธรรมอย่างหนึ่งคือความอดทนเดินไปเดินกลับนะเป็นเพื่อนที่คอยเป็นเหมือนกับไม่ใช่มิตรที่ดีเราเฉพาะไปมาเราไปเหมือนกับทุกท่านที่มาที่ก็เหมือนกันเดินไปเดินกลับนะต่างคนต่างมามาคนละที่เหนือใต้ออกตกคนละจังหวัดแต่ทำไมมาอยู่ที่นี่ได้นั่นก็หมายความว่าที่นี่เป็นศูนย์รวมแห่งคุณธรรมความดีแห่งเรียกว่าของผู้ที่ใจดีไปด้วยนะผู้ที่ใจดีเนี่ยเป็นผู้ให้เป็นประสานให้เป็นนะครับวันนี้มีคุณลุงที่มาให้แต่แรกคืออาหารเตรียมไว้แล้วสภาพทุกท่านก็จะได้บุฟเฟ่ให้ร่างกายได้สามารถดำเนินสืบทอดต่อไปได้แล้วก็ทำความดีโดยการทำการปฏิบัติไม่ใช่ซองเดินทางสมรสชี้แจงหลักการต่างๆไม่เอาซองได้ความปราบเพิ่มจิตปราบเพิ่มใจแล้วก็กลับไปทำหน้าที่ของตนกันต่อไปในเมื่อเรามีชีวิตกันอยู่นะคุณธรรมต่อไปเรียกว่าความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าก่อนที่จะละสังขารมีคำอย่างหนึ่งที่ว่าเธอทั้งหลายจงดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่ยมันตัวของความประมาททุกท่านมาที่นี่จิตท่านสูงไม่ว่าให้ประมาทแต่เมื่อไรที่เราปราศจากสตินั่นคือความประมาทเกิดขึ้นเมื่อท่านรวมความไม่ประมาทให้อยู่กับตัวเองมันดูแลตัวเองมันดูแลจิตใจตัวเองต้องเปลี่ยนต้องขอครับต้องขอทำไมทำได้ก็ทำเดินไปเดินกลับเดินนะไม่ถอนนะมันไม่ถอนนะไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาไม่เอาซองอะไรผมนี่ไม่เอาซองผมนี่ไม่เอาซองซองไม่เอาซองไม่เอาไอ้หนูวิ่งไปลูกไม่ทันครับผมถ่ายงานอยู่จริงไม่เต็มฝากให้เป็นข้อคิดสำหรับทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมสโมสรในราชการที่6นี้ขอคุณธรรมคุณงามความดีที่คุณลุงคุณโยมลุงก็ตามนะที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาจงเป็นไปเพื่อความเจริญงดงามไปบูรณ์ในพระพุทธศาสนาญาติโยมทุกท่านที่ได้ตั้งใจรวมจิตมาอยู่ท่าสถานที่นี้ซึ่งก็เป็นวันสำคัญไม่ได้เข้าวัดแต่เป็นการมาวัดใจตัวเราว่าเราคือชาวพุทธ
เราจะรักษาคุณธรรมความดีนำกล่าวให้เกิดขึ้นมีอยู่ในกันทุกคนท้ายสุดนี้ธรรมภาพในนามของตัวแทนคณะสงฆ์ที่ได้ร่วมมารับฉลองพัฒนาหารตนช่วงเพลนแล้วก็ยังได้สาธยายพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้โดยท่านพระอานนท์ได้จดจำบันทึกข้อมูลดังกล่าวสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันขอให้พระพุทธศาสนาจงดำรงอยู่นานขอให้พระธรรมคำสอนพระเจ้าจงดำรงอยู่นานขอทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมตรงนี้มีอายุยืนนานปราศจากโรคภัยมีธรรมะของพระเจ้าเป็นเครื่องครองใจมีความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในหน้าที่การงานครอบครัวบูรณ์มีความสุขและก็ขอให้พระธรรมจงรักษาทุกท่านตลอดไปด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขออนุญาตเกริ่นนิดนึงนะครับว่าทั้งหมดนี้นะครับฟังนะฮะทั้งหมดนี้นะครับอาจารย์ลืมตาไม่ดีขอโทษทีไม่เอาหมดเวลาหมดเวลาไม่หักไม่ไหวปิดฝากล่องแล้วเราปิดก็ไปปิดเปิดก็เปิดไม่เอามาไม่รับไม่รับเออเห็นแล้วจบนะจบต้องจบให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเยอะเยอะรังนะครับคำต่อไปนี้นะครับแต่รับการแจกทุกคนความว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอะระหังสัมมาสัมพุทธังอิทนะมะภะคะนะโมพุทธายะแปลว่าพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์นะครับในพระตรัสกับนี้ท่านก็รู้ตัวท่านเองนะท่านมาที่นี่มาเพื่ออะไรมาเพื่อการใดผมในฐานะที่อยู่ที่นี่เหมือนกันผมก็ต้องรู้ตัวเองว่าผมกำลังทำอะไรกำลังคิดอะไรทำนองในการทดสอบก็ท่านก็มาในบทบาทของท่านเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่างคนต่างรู้ว่าสภาพแต่ท่านคนเนี่ยเอาถูกครับนะชอบแล้วก็มีความเป็นอิสระทุกคนอิสระภาพความนะฮะที่จะมอบไว้ให้มา 2,600 แล้วความเป็นอิสระภาพของกายใจจิตที่บริสุทธิ์ถวายครับจบข่าวครับโอเคจบพิธีการแล้วครับไม่มีห้องท่านกลับบ้านท่านเรียบร้อยต่อไปเป็นพระราชสงฆ์นะครับต่อไปก็เป็นอาหารหวานนะครับโอเคโอเคครับเหนื่อยไหมท่านเหนื่อยแน่นะได้ผมดีผมไม่วันนี้ครับที่วันนี้ครับที่วันนี้ครับที่วันนี้สบายมอบให้ผมคืนอีกดูสิครับทำไมเรามอบให้คืนอีกต่างหากแต่ผมจะไปทำอะไรต่อคือจัดการทุกอย่างในการเดินทางไปเผยแผ่ไปกำจัดโรคที่ใดที่ไหนก็ตามโอเคครับก็สิ่งนี้เป็นในส่วนตัวผมมากนะครับในการจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรสิ่งผมทำมาในวัดพระสมเจดีย์ก็หลายท่านหลายผมก็ทราบถึงพระเจ้าว่าพระพรหมเวที
ผมก็รู้อยู่แล้วตัวเพราะว่าทางด้านท่านชัยท่านคงจะอะไรต่างๆรวมทั้งท่านด้วยแหละโอเคนะครับจ้าโอเคครับปัจจัยทั้งหมดกลับคืนสู่ลูกมอญกันแล้วจ้าไปทำอะไรกินเนาะเนี่ยผมนึกแล้วแต่ไม่อ่านอ๋อเป็นพวกเก็บไปนี่หรือเปล่าวะเนี่ยแม่ไม่รู้นะอเมริกาเขาพูดการทางนะคิดต่อกันแล้วเนี่ยคิดต่อกันแล้วเนี่ยเออโอเคนะเอาล่ะก็ถือว่าหมดวาระต่อไปพวกเราเจ้าพ่อยก็รับอาหารกันทั้งหมด20โต๊ะหมดไปแล้ว2เหลือ18โอเคนะครับจัดสรรเลยเป็นไปได้ไหมก็เราแบกท่านถ้าไปดูนี่ถ้าผมดูตามนี้นะฮะถ้าดูตามนี้หมดมีอยู่100ช่วยช่วยยก26ใช่ป่ะเนี่ยใช่นะมีทั้งหมดแค่126เอาโต๊ะละ8ได้ไหมครับมีทั้งหมด20โต๊ะนะครับโอเคนะดูเองนะดูเองนะตัวละ8นะครับ126โอ้ย2ใช่ป่ะ20มันได้กี่20โต๊ะ18ตัวละ8เร็วเร็วช่วยลูกหลอกคิดหน่อยครับเร็ว18โต๊ะโต๊ะละเท่าไหร่126คนเริ่มเสียงนะเดือนนะแปดได้แล้วแม่นะเอาตัวละ8นะครับตัวละ8นะครับตัวละ8นะครับโต๊ะหนึ่งข้างนอกนู้นรู้สึกจะมีเดี๋ยวถ้าโต๊ะนี้ค่อนข้างจะบุกเอาไว้ก่อนนะครับอาใช่อ้าวจัดการครับอาหารนะครับโต๊ะนี้มอบให้ทางด้านคุณครอบครัวของคุณแม่นานะโต๊ะนั่งมาวางเลยที่เลยที่มีห้าห้าชนิดบริษัทโอเคเอาอาหารมาเจ้าอาหารส่งสารเลยนะครับไปยังฝ่ายอาหารนะครับไม่ได้เข็บไปได้ยังไงเรียกมาเลยสิครับเก้าอี้ไม่ต้องเก็บนะครับไม่ต้องซ้อนนะครับอย่าซ้อนนะครับเอาฝ่ายอาหารส่งข่าวสิครับฝ่ายอาหารเนี่ยส่งข่าวสิครับได้ยินก็ติ้งไปหาโต๊ะจีนยกมือรับทราบเรียบร้อยยกมือครับเรียบร้อยแล้วครับรับทราบแล้วครับต้องไปจัดวางซิใจเย็นๆนั่งใช่ลุยเลยพี่ขออาสาสมัครผู้ชายเก็บอาสนะนะครับขอบพระคุณครับเก็บอาสนะส่งพระสงฆ์เลยดีไหมพิธีคือผสมเลยอาสนะคือผสมเลยของหลวงพี่จะได้แก่ท่านพี่โยนจีเลยตามไปให้ผสมท่านชัยนะครับไม่ต้องมาหลายเที่ยวกันต้องหลายเที่ยวกันต้องหลายเที่ยวกันอาหารคนที่ส่งสิ่งเกี่ยวกับอาหารนะครับมาสั่งการนะครับก็เจนคนที่อาหารมาสั่งการครับหัวหน้ามาครับพี่เหนื่อยครับผมก็กลัวไม่ออกกันนะทนายไปแล้วลูกพี่หนูชื่ออะไรบอกพี่ชื่ออะไรครับพี่เต้ยครับพี่เต้ยรับทราบแล้วเนาะยกมือครับพี่เต้ยโอเครับทราบครับสั่งการนี่ก็ไม่ด้วยไงแจ็คออกก่อนมันต้องสั่งการนะไม่มันล่าเสืออยู่ขอความช่วยเหลือเลยผู้ชายโอเคไหมวางให้ดีข้างหน้าเลยข้างหน้าโค้งหน้าก่อนนะครับโค้งหน้าก่อนมันจะเดินชนกันไว้ที่ว่านะครับดูที่ว่านเดินด้วยนะครับต้องให้ที่ว่านในการเดินหลังด้วยนะครับเพื่อเชิญกันไม่หาที่ว่านในการก็ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเตรียมพร้อมนั่งก่อนนั่งก่อนโยมได้เข้าไปตัดขาท่านโอเคนะข้าวไก่สีห้าครับมาเดี๋ยวไปต่อยิ้มนะก็เรียกไก่กินนั่งใช่ไหมไก่กินนั่งของเซ็กการ์ดของไปที่ต่อขอมาอ
คุณขอกำลัง